รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังให้ได้สับเพราะการฟังคือจุดเริ่มต้นของการพูดนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมีคำศัพท์ในสายอาชีพที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันครับเอว่าแต่วันนี้เรามีสายอาชีพอะไรมาฝากคุณผู้ชมดีครับคุณรินมีแน่นอนสิคะเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเสียงท้องคุณรินร้องอยู่เนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะโอ้โหเพิ่งกินข้าวเช้าเองนะครับคุณรินก็เมื่อเช้าที่รินกินไปอ่ะร้านนั้นอ่ะแพงมากแล้วก็ได้นิดเดียวเองค่ะงั้นหาอะไรรองท้องก่อนดีไหมครับก็ดีค่ะแต่ว่าทำงานเสร็จก่อนนะคะได้ครับผมลินน่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวสดเส้นร้อนๆนะคะคุณเอสมีร้านไหนแนะนำไหมคะแต่ถ้าผมจะแนะนำคุณลินจะต้องเป็นเจ้ามือนะครับได้สิคะ ลินเลี้ยงเองโอเคงั้นรีบไปเลยดีกว่าอย่าพึ่งรอก่อนแหมถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับค่ะเป็นร้านปากซอยดีไหมครับร้านเพื่อนผมเองเหรอคะครับผมเป็นยังไงบ้างคะร้านนั้นโอ้ร้านนี้เด็ดเลยครับโต๊ะเต็มทั้งร้านเลยคุณลินคนนั่งเต็มเลยเหรอคะเปล่าไม่มีใครสักคนเลยโต๊ะนี่เต็มร้านครับแถวเล่นแซวเล่นอ่ะงั้นเดี๋ยวทำงานเสร็จไปกันเลยนะครับเดี๋ยวผมโทรจองโต๊ะให้ก่อนดีค่ะว่าไงเพื่อนเป็นไงเปิดร้านอยู่เปล่าเดี๋ยวเย็นนี้จองโต๊ะด้วยนะครับผมกับคุณรินเนี่ยจะไปกินที่ร้านขอเมนูเด็ดๆเลยก๋วยเตี๋ยวเด็ดๆเลยได้เลยจัดไปครับเดี๋ยวเจอกันครับเรียบร้อยครับคุณรินถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านก๋วยเตี๋ยวกันดีไหมคะก็ดีนะครับคุณรินผมเนี่ยก็อยากจะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่ประเทศเวียดนามเหมือนกันแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเราเริ่มเรียนรู้จากคำศัพท์คำว่าก๋วยเตี๋ยวกันดีไหมคะครับก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะสามารถพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าหูเตี๋ยวค่ะหูเตี๋ยวใช่แล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าหูเตี๋ยวนะคะก็คือทับศัพท์นั่นเองแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะเข้าใจคำว่าเฝอเหมือนก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะใช่ครับก็คือสามารถใช้กันด้วยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหูเตี๋ยวหรือว่าเฝอแต่ว่าถ้าคำที่ถูกจริงๆนะคะก็จะต้องพูดว่าหูเตี๋ยวค่ะหูเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะแล้วมันจะมีเรื่องของประเภทของเส้นใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทเส้นหรือว่าประเภทของน้ำซุปใช่ค่ะใช่ไหมคะไม่ว่าน้ำใสต้มยำหรือว่าน้ำตกใช่แล้วค่ะคุณเอสน่ะชอบทานแบบไหนล่ะคะน้ำใสครับคุณเดนถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์คำว่าน้ำใสกันนะคะน้ำใสนะคะสามารถพูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าหูเตี๋ยวเนื้อจ่องหูเตี๋ยวเนื้อจ่องใช่ค่ะจ่องจ่องใช่ค่ะงองูสะกดนะคะแต่ว่าปิดปากนิดนึงนะคะหูเตี๋ยวเนื้อจ่องอ๋อถ้าได้ยินแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นน้ำใสใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะค่ะคำต่อไปนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเรือหรือว่าก๋วยเตี๋ยวที่เป็นประเภทแบบเติมเลือดเข้าไปในน้ำซุปนี่ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถพูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าหูเตี๋ยวเทียนหูเตี๋ยวเทียนเทียนเทียนใช่ค่ะเหมือนแบบถอดถุงควบกับวแหวนนิดนึงเทียนนะคะที่แปลว่าเรือนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือรหรือว่าเราจะสามารถพูดให้คนเวียดนามเนี่ยชาวเวียดนามเข้าใจได้ว่าก๋วยเตี๋ยวที่เพิ่มเลือดก็จะพูดว่าหูเตี๋ยวเทมเฮียดหูเตี๋ยวเทมเฮียดเฮียดเฮียดใช่ค่ะหอหีบหรือหอนกฮูกนะคะเฮียดค่ะเฮียดที่แปลว่าเลือดใช่แล้วค่ะแล้วอีกหนึ่งน้ำซุปที่เป็นแซ่บๆหน่อยครับคุณลินก๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะก็สามารถใช้ทับศัพท์ได้เลยค่ะก็คือหูเตี๋ยวต้มยำหูเตี๋ยวต้มยำใช่ค่ะทุกคนบนโลกนี้รับรู้ค่ะว่าต้มยำก็คือรสชาติเผ็ดๆเด็ดๆของไทยนั่นเองใช่ครับเอ๊แล้วนอกเหนือจากน้ำซุปแล้วต้องมีเส้นด้วยใช่ไหมครับคุณลินใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มจากคำว่าเส้นเล็กแล้วกันนะเส้นเล็กนะคะก็คือเสยหย่อเสยหย่อใช่ค่ะเสยที่แปลว่าเส้นหย่อที่แปลว่าเล็กเสยหย่อเส้นเล็กค่ะต่อไปเส้นใหญ่นะคะเสยตอเสยตอใช่ค่ะเส้นใหญ่เสยตอนะคะนอกจากนั้นยังมีวุ้นเส้นด้วยใช่ไหมคะวุ้นเส้นนะคะสามารถพูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าเหมียนเหมียนใช่ค่ะเหมียนแปลว่าวุ้นเส้นค่ะเหมียนนอกจากนั้นยังมีบะหมี่ด้วยนะคะบะหมี่ที่เวียดนามเนี่ยคือเส้นเหลืองๆเนี่ยส่วนใหญ่ทำมาจากไข่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยใช้คำว่าหมี่จึ๋งหมี่จึ๋งค่ะ
จึงที่แปลว่าไข่ค่ะหมี่จึงก็คือบะหมี่นั่นเองค่ะครับแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนะคะที่บินชอบกินก็คือเส้นหมี่ค่ะเส้นหมี่นะคะที่เวียดนามเนี่ยสามารถพูดได้ว่าหมี่เก่าหมี่เก่าใช่ค่ะหมี่เก่าก็คือเส้นหมี่สีขาวๆเส้นเล็กๆของเรานั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นเนื้อสัตว์ล่ะครับคุณรินมีคำศัพท์ไหมมีสิคะเนื้อสัตว์แต่ละประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดใช่ไหมคะครับผมพวกนี้นะคะก็จะสามารถพูดได้ว่าถิดถิดที่แปลว่าเนื้อถิดใช่ค่ะถ้าเป็นเนื้อหมูนะคะก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าถิดเหลินถิดเหลินใช่ค่ะเนื้อหมูถิดเหลินนะคะต่อไปเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ถิดยาถิดยายายาใช่ค่ะเป็นกอไก่สั่นในลำคอนิดนึงถิดยานะคะถิดยาใช่ใช้ตัวช่วยใช่ไหมคะใช้ตัวช่วยใช้ตัวช่วยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ออกเสียงสั่นในลำคอนะคะเราพูดว่าถิดกาเนี่ยอาจจะได้มะเขือมากินนะคะใช่เพราะฉะนั้นจะต้องฝึกพูดออกเสียงแล้วก็ตั้งใจฟังคำศัพท์จากคุณลินนั่นแหละครับค่ะต่อไปเป็นเนื้อเป็ดนะคะเนื้อเป็ดนะคะถิดวิดค่ะถิดวิดใช่ค่ะวิดนะคะก็คือเป็ดค่ะครับถิดวิดเนื้อเป็ดนะคะต่อไปหลายคนชอบกินนะคะก็คือเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวภาษาเวียดนามนะคะพูดว่าถิดบอถิดบอใช่ค่ะถิดบอก็คือเนื้อวัวค่ะส่วนใหญ่ครับผมเห็นคุณแม่ผมเขาจะทานเนื้อจะมีเนื้อตุ๋นหรือว่าเนื้อสดมีสิคะพวกตุ๋นใช่ไหมคะใช่ครับคำศัพท์คำว่าตุ๋นนะคะสามารถพูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าเฮิมเฮิมใช่ค่ะเฮิมก็คือตุ๋นค่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาถ้าเราจะบอกว่าเนื้อวัวตุ๋นนะคะเราก็จะพูดว่าถิดบ่อเฮิมถิดบ่อเฮิมใช่แล้วค่ะนอกจากเนื้อตุ๋นแล้วยังมีเนื้อสดใช่ไหมคะใช่ครับถ้าจะพูดว่าสดนะคะก็จะพูดว่าเตยเตือยถูกต้องค่ะเตือยก็คือสดเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเนื้อวัวสดนะคะก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าถิดบ่อเตือยถิดบ่อเตือยใช่แล้วค่ะถิดบ่อเตือยก็คือเนื้อวัวสดค่ะอย่างคุณรินเนี่ยชอบกินผักใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วคำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของผักบ้างล่ะครับคุณรินใส่ผักไหมนะคะเราจะพูดเป็นประโยคภาษาเวียดนามว่ากออันเซาคองอะกออันเซาคองอะถูกต้องค่ะกออันก็คื อกินนะคะเซาก็คือผักคองอะก็คือไหมคะครับนั่นเองค่ะกออันเซาคองอะก็คือกินผักไหมคะพูดง่ายว่าจะใส่ผักไหมจะกินผักไหมใส่ครับใส่นะคะถ้าใส่แล้วก็จะพูดว่ากอกอถ้าไม่ก็จะบอกว่าคองคองถูกต้องค่ะซึ่งผักเนี่ยมีหลายประเภทใช่ไหมคะมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมติได้ยินประโยคนี้นะคะประโยคที่ว่ากอยึงเซาซีกอยึงเซาซีถูกต้องค่ะกอยึงเซาซีประโยคนี้นะคะมีความหมายว่าแล้วมีผักอะไรบ้างว่าแต่มีผักอะไรบ้างล่ะครับคุณลินผักใช่ไหมคะเวลาเรากินกับก๋วยเตี๋ยวเนาะก็จะถั่วงอกผักบุ้งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีผักชีต้นหอมนะคะถ้าอย่างนั้นเรียนรู้คำศัพท์ประเภทผักแต่ละคำเลยดีไหมคะได้เลยครับคุณลินเริ่มจากถั่วงอกแล้วกันนะคะถั่วงอกนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าสาโดสาโดใช่ค่ะสาโดก็คือถั่วงอกค่ะต่อไปนะคะผักบุ้งผักบุ้งนะคะจะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าเซาหมวง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 ถูกต้องค่ะเซาหมวงก็คือผักบุ้งค่ะครับหลายคนนะคะจะชอบต้นหอมเพราะมีกลิ่นหอมใช่ไหมคะต้นหอมนะคะพูดว่าแห่งหล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 าใช่ค่ะหรือว่าบางคนชอบผักชีนะคะผักชีภาษาเวียดนามพูดว่าเซาหมุยเซาหมุยถูกต้องค่ะเซาหมุยเซาหมุยก็คือผักชีนั่นเองค่ะครับผมบางคนเนี่ยชอบกินผักครับคุณลินผักอย่างเดียวเลยแนะนำเป็นเกาเหลาได้ไหมครับสั่งเกาเหลาใช่ไหมใช่ครับก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามนะคะเกาเหลาอ๋อมันทับศัพท์ได้เลยเหรอครับคุณลินใช่ค่ะเกาเหลาเกาเหลาใช่ค่ะออกเสียงคล้ายกันใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมคะเกาเหลาก็คือเกาเหลาค่ะอ๋อนอกจากนั้นเนี่ยหลายคนจะชอบปรุงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์เครื่องปรุงกันก่อนนะคะได้เลยครับคุณลิเครื่องปรุงนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าซาวิซาวิถูกต้องค่ะเรียกรวมๆว่าซาวิถ้าสมมติเติมน้ำตาลใช่ไหมคะน้ำตาลก็จะพูดว่าเดืองเดืองใช่ค่ะเดืองแปลว่าน้ำตาลค่ะครับต่อไปน้ำปลานะคะน้ำปลาพูดว่าเนื้อหม่ำเนื้อหม่ำถูกต้องค่ะอีกครั้งนะคะเนื้อหม่ำเนื้อหม่ำใช่แล้วค่ะหลายคนนะคะชอบรสจัดขึ้นมานิดนึงก็จะเติมพริกใช่ไหมคะพริกเนี่ยภาษาเวียดนามพูดว่าเอิร์ธ
เอิร์ธใช่ค่ะแต่ว่าเป็นถ้าเป็นประเภทพริกป่นใช่ไหมคะพริกป่นเวลาใส่กับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะพูดว่าเอิร์ธบดเอิร์ธบดแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดเอิร์ธคำเดียวคนเวียดนามก็เข้าใจได้นะคะก็คือพริกป่นที่เติมกับก๋วยเตี๋ยวนั่นเองค่ะครับเอิร์ธแล้วถ้าเป็นพริกเผาล่ะครับคุณลินพริกเผานะคะภาษาเวียดนามพูดว่าเอิร์ธซาเต้เอิร์ธซาเต้ใช่ค่ะเอิร์ธซาเต้ก็คือพริกเผาค่ะน้ำส้มสายชูนะคะครับภาษาเวียดนามพูดว่าเสริมเสริมใช่ค่ะเสริมก็คือน้ำส้มสายชูนะคะแต่ที่เวียดนามเนี่ยชอบบีบมะนาวแทนน้ำส้มสายชูนะคะมะนาวนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าแจง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 ใช่แล้วค่ะแจงก็คือมะนาวค่ะครับหลังจากที่เราได้ฟังคำศัพท์แล้วก็จับใจความแล้วนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจเดี๋ยวลองกลับมาทบทวนกันอีกครั้งนึงนะครับว่าแต่ต้องเริ่มต้นยังไงดีครับคุณรินเริ่มต้นจากถามลูกค้าสิคะว่ารับอะไรดีครับรับอะไรดีนะคะภาษาเวียดนามนะคะพูดเป็นประโยคได้ว่าบานซุงเซียบานซุงเซียใช่ค่ะบานซุงเซียบานที่แปลว่าคุณนะคะซุงก็คือรับนะคะเซียคืออะไรดีคะบานซุงเซียรับอะไรดีคะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วกันครับค่ะแต่ว่าที่เวียดนามเนี่ยเขาก็จะบอกจำนวนไปเลยนะคะคว่า1ถ้วย2ถ้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะพูดว่าหมดบาทหมดบาทหมดก็คือ1บาทก็คือถ้วยเพราะฉะนั้นสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่าจอโตยมัวหมดบาทหูเตี๋ยวต้มยำจอโตยมัวหมดบาทหูเตี๋ยวต้มยำค่ะครับผมเอ๊แบบนี้ถ้าเกิดผมจะถามเขาว่าเอาเป็นพิเศษหรือว่าธรรมดาล่ะครับคุณลินพิเศษนะคะหมายถึงว่าถ้วยที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะพิเศษนะคะภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าบาตอบาตอถูกต้องค่ะถ้าสมมติธรรมดาก็คือถ้วยปกติก็จะบอกว่าบาตเถื่องบาตเถื่องเพราะฉะนั้นถามเป็นประโยคนะคะบาตอไฮบาตเถื่องบาตอไฮบาตเถื่องใช่ค่ะบาตอไฮบาตเถื่องถ้าสมมติลูกค้าบอกว่าบาตอนั่นหมายถึงพิเศษใช่แล้วค่ะถ้าบอกว่าบาตเถื่องล่ะคะธรรมดาครับถูกต้องค่ะแบบนี้เปิดร้านได้แล้วโอ้โหกะแบบนั้นเหมือนกันครับคุณลินโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทบทวนต่อนะคะเอาเป็นรับเส้นอะไรดีใช่ไหมคะหรือว่ากินเส้นอะไรดีนะคะก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าบานซุงเซยเซียบานซุงเซยเซียถูกต้องค่ะบานซุงเซยเซียก็คือรับเส้นอะไรดีเส้นอะไรดีคะเส้นเล็กแล้วกันครับคุณลินเส้นเล็กนะคะก็พูดว่าเซยหยอเซยหยอก็คือเส้นเล็กเส้นเล็กต้องพูดว่าเซยหยอใช่ค่ะนอกจากนั้นอาจจะต้องถามลูกค้าต่อว่ากินผักไหมใส่ผักไหมใช่ไหมคะก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าก๋ออันเซาคงอะก๋ออันเซาคงอะถูกต้องค่ะก๋ออันเซาคงอะก็คือกินผักไหมใส่ผักไหมถ้าใส่ลูกค้าก็จะพูดว่าก๋อก๋อถ้าไม่ก็จะบอกว่าคงคงใช่ค่ะคงแบบนี้ผมจะต้องตั้งใจฟังลูกค้าของผมด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณเอสเนี่ยอาจจะต้องถามลูกค้าด้วยว่ากินกระเทียมเจียวใส่กระเทียมเจียวไหมครับหรือว่าใส่เป็นพริกไทยไหมอย่างนี้ด้วยเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบใช่ไหมคะใช่ครับถ้าสมมติกระเทียมเจียวนะคะกระเทียมเจียวเนี่ยเราก็จะพูดเป็นประโยคภาษาเวียดนามว่าก๋ออันต่อยเจียนคงอ่ะก๋ออันต่อยเจียนคงอ่ะต่อยเจียนต่อยเจียนค่ะต่อยเจียนก็คือกระเทียมเจียวนะคะก๋ออันต่อยเจียนคงอ่ะก็คือใส่หรือว่ากินกระเทียมเจียวไหมถูกต้องค่ะนอกจากนั้นยังมีพริกไทยใช่ไหมคะใช่ครับประโยคนี้นะคะสามารถพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าก๋ออันหัดเตียวคงอ่ะก๋ออันหัดเตียวคงอ่ะใช่ค่ะก็คือใส่พริกไทยหรือว่ากินพริกไทยไหมนั่นเองค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าในเวลาที่เข้ามาสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับคุณลินก็จะมีกินที่ร้านแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็จะพูดเป็นประโยคภาษาเวียดนามว่าอันเดยไฮมังเวอันเดยไฮมังเวใช่ค่ะอันเดยไฮมังเวก็คือกินที่นี่หรือว่ากลับบ้านถ้ากินที่นี่ก็บอกว่าอันเดยอันเดยถ้ากลับบ้านก็บอกว่ามังเวใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยครับคุณรินนั่นก็คือเรื่องของราคาครับอ๋อได้สิคะถ้าอยากจะถามว่าหรือว่าได้ยินประโยคว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะภาษาเวียดนามนะคะชาวเวียดนามก็จะพูดว่าสาบาวเงียวเตียนอะสาบาวเงียวเตียนอะถูกต้องค่ะสาบาวเงียวเตียนอะก็คือราคาเท่าไหร่50บาทครับโอเคค่ะ50บาทนะคะก็จะพูดว่าสานำเมยบาทอะสานำเมยบาทอ่ะถูกต้องค่ะสานำเมยบาทอ่ะก็คือราคา50บาทอย่าลืมบอกสกุลเงินด้วยนะครับผมสำหรับร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเพราะนอกเหนือจากการที่
อาหารรสชาติอร่อยแล้วนะครับอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของการสื่อสารเพราะเราจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาตินั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าภาษาเวียดนามไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับเพราะการฟังคือจุดเริ่มต้นของการพูดและนี่คือรายการฟังให้ได้ศัพท์คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ